สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมเดินทางไกลนะครับมาจากบ้านนะครับใช้ระยะทางที่เดินทางมาก็ประมาณสัก70โลได้นะครับเพราะว่าขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณประชาอุทิศซอย97ทับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าได้จากว่ามีน้องของคนนึงครับเขามาเปิดร้านใหม่ซึ่งเขาต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อจนกระทั่งรุ่นลูกนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นในเรื่องของทำเลหรือว่าโลเคชั่นเพื่อจะให้ในเรื่องของคนที่อยู่ในโซนของฝั่งทนนะครับเช่นทุ่งคุประชาอุทิศบางมดนะครับได้มาใช้บริการกันร้านนี้มีชื่อว่าสถาพรการยางครับชื่อคุ้นๆไหมครับเพราะว่าชื่อนี้นะครับเราเคยทำการถ่ายทอดกันไปแล้วสมัยอู่เมืองสักประมาณ4ปีแล้วมั้งนะครับอยู่ที่วงเวียน22แต่ตอนนี้เนี่ยเปิดสาขาใหม่ก็คือที่ประชาอุทิศนะครับซอย97ทับ2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้เนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกับการที่ใจปั้มนะฮะเปิดร้านมาไม่ถึงเดือนโปรดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินกันมาเลยดีกว่าไปอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเป็นห้องหัวมุมเลยใหญ่โตโมโหฬารเปิดประตูเข้ามานะครับแอร์เย็นๆเอาล่ะซึ่งณขณะนี้นะครับก็อยู่ภายในบริเวณด้านในละของสถาพรการยางเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาคุยกันนิดนึงสวัสดีครับปิงครับสวัสดีครับพี่จอนครับขออนุญาตใส่ไมค์ให้นะครับครับเราเรียวๆอยู่แล้วครับจากเดิมเคยเจอปิงกันมาตอนสมัยเมื่อสัก 3-4 ปีแล้วใช่ครับพี่จอนที่เราเปิดร้านก็คือร้านของคุณพ่อรอสถาพรการยางใช่ครับอยู่วงเวียน22ใช่ครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนแนวมาเปิดเองหรือยังไงครับคือต้องบอกว่าด้วยข้อจำกัดของที่วง22นะครับมันเป็นห้องเดียวแล้วมันขยายต่อไม่ได้มันเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นจึงทำได้แค่มีการแค่เปลี่ยนยางอย่างเดียวครับผมและทางผมเนี่ยผมรู้สึกว่าร้านมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่เนี่ยมันควรจะทำอะไรที่มากกว่าการเปลี่ยนยางละอย่างเช่นว่าดูแลเรื่องพื้นฐานน้ำมันเครื่องค่าเบรกแบตเตอรี่สิ่งเหล่านี้ครับที่เราอยากจะทำเพิ่มขึ้นมาผมก็เลยหาช่องทาง หาทำเลก่อนจนมาเจอที่นี่ครับปากซอยประชาอุทิศ 97/2 มันเป็น2ห้องมันเป็นทำเลที่ผมมองแล้วตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้พอดีแล้วมันก็มีพื้นที่ข้างในที่ค่อนข้างที่จะกว้างใช่ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยที่ดีใช่นะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันว่าที่นี่เปิดใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนครับเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยมีอะไรที่บอกว่าเข้ามาที่สถาพรการยางแล้วคุณจะได้รับไปบ้างสิ่งแรกก่อนเลยนะครับพี่จอนครับครับผมสถาพรการยางแน่นอนว่ามีเรื่องของยางก่อนมีเรื่องของยางก่อนใช่ครับ okay. ที่นี่เราก็เหมือนที่วงเวียน22นะครับครับผมเราก็จะมียางทุกแบรนด์เหมือนเดิมมีตั้งแต่ตัวถูกที่สุดยันตัวท็อปเรามีหมดทุกแบรนด์นะครับแล้วก็เซอร์วิสตั้งแต่รถ50 cc ยันตัวพันนะครับที่นี่แล้วก็เซอร์วิสได้ทั้งหมดเพราะเรามีพื้นที่ที่เพียงพอแล้วครับผมนะฮะในตอนนี้แบรนด์หลักๆเราก็จะมีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพีเรลลี่เองครับมิชลินนะครับเฮอริเทจรวมถึงยางเกรดล่างที่สำหรับคนที่งบน้อยเราก็มีคอยบริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็ทำมาดูตรงนี้ฮะก็จะมีเรื่องของยางแน่นอนครับตรงนี้เราเป็นศูนย์พรีเมียมดีลเลอร์ของบิดสโตนครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีเราต้องมีบิดสโตนครบทุกรุ่นนะครับผมโอเคไม่ว่าจะเป็น X-Map Forza รุ่นตั้งแต่รุ่นของเวฟนะฮะพวกของ KR 17 18นะครับเราก็มีโอเค PCX ก็มี N-Max รวมถึงทั้งรถบิ๊กไบค์นะครับซุปเปอร์ไบค์เราก็มีไว้รองรับบริการครับผมโอเคและนอกนั้นนะฮะที่นี่เราก็เป็นศูนย์ของ IRC ของย่านสันทนเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมียาง IRC ครบทุกรุ่นทั้งตัวท็อปๆของ IRC ก็จะเป็นพวก IZ S99 ที่ตอนนี้กำลังดังมากครับผมนะครับรวมถึงยางกึ่งวิบากนะฮะ GP5 นะหรือยางสกูตเตอร์ตัวยอดนิยมของกลุ่ม PCX กลุ่ม Airlock ก็จะเป็นตัว IRC Wing ครับผมนะครับเราก็จะมีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับโอเครวมถึงยางตัวใหม่ของ IRC อย่างตัว Persona ที่นี่เราก็มีจำหน่ายเพียบพร้อมคือง่ายๆเลยมีครบหมดแหละตามงบประมาณที่เพื่อนๆนั้นอยากจะสามารถจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ใช่ครับตั้งแต่ถูกกลางแพงมีหมดเลยใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือจะเหมือนที่วง22นั่นแหละว่ายางเรามีครบทุกยี่ห้อเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมและแอดออนขึ้นมา
ก็คือจะเป็นพวกของเรื่องของน้ำมันเครื่องนะฮะที่วงเงิน22ก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะเราก็จะเลือกของน้ำมันเครื่องในของยี่ห้อต่างๆแล้วก็ระดับต่างๆนะครับตามงบประมาณของทุกๆคนนะฮะครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่นะครับผมรวมถึงถ้าเบรกด้วยเช่นเดียวกันที่นี่ก็เราก็มีจำหน่ายด้วยโอเคนะครับคือเอาเป็นว่าจากเดิมที่เคยมีในเรื่องของขอบเขตข้อจำกัดของที่ร้านเนื่องจากว่าร้านเดิมเป็นร้านเล็กใช่ก็เลยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของการบริการต่างๆเข้าไปอีกเยอะมากขึ้นใช่ครับพวกเซอร์วิสพื้นฐานเรามีหมดแล้วก็รวมถึงเนี่ยพี่ตอนจะเห็นว่าสักชั้นพวกเนี้ยก็คือยางในพวกรถเวฟหรือว่าพวกฟีโน่รุ่นเก่าๆที่ยังต้องใช้ยางในอยู่เมื่อกี้มองนึกว่าถุงไอเนี่ยผมก็ฟอพวกเป่า M-Watt Excel เหมือนนะครับผมนี่คือใช้งานง่ายๆนะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นใช้งานง่ายๆครับผมครับผมยังไงทุกรุ่นเราก็มีหมดฮะทุกรุ่นก็คือตั้งแต่ประมาณ120 140 275 300ครบเลยครับมีครบหมดเลยใช่ครับเรียกได้ว่าครบน่าจะครบที่สุดในย่านนี้ละเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นยางเล็กกันใช่ถ้าเกิดว่ายางแบบพวก Detector อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มีใช่ครับโอเคมีไว้รองรับเลยครับครับผมแต่ณตรงนี้เนี่ย คือเราเข้ามาปั๊บมันเป็นด้านหน้าใช่แล้วอย่างนั้นเวลาที่ลูกค้าจะมาเซอร์วิสนี่คือมาเซอร์วิสตรงนี้เหรอเราเซอร์วิสด้านหลังครับอ๋อมีด้านหลังอีกใช่เพราะตรงนี้อย่างที่บอกฮะเราเลือกตรงนี้เพราะว่ามันมีทำเลที่ลึกมากแล้วก็กว้างแล้วสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเยอะมากอ๋อเราจึงได้แบ่งออกเป็นโซนได้นั่งรอตรงนี้ก็ได้ใช่ครับโซนนี้จะเป็นโซนเรียกว่ารับรองลูกค้าครับผมให้ลูกค้าสามารถดูรถที่กำลังเซอร์วิสรถตัวเองได้โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโซนของเซอร์วิสจริงๆนะฮะส่วนข้อดีก็คือช่างทำงานได้สะดวกโอเคถูกไหมฮะแล้วลูกค้าก็สามารถเห็นรถตัวเองได้อย่างใกล้ชิดด้วยก็คือนั่งไปแล้วก็ดูไปอะไรประมาณนี้ใช่ครับพี่จอนครับผมซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดใหม่อาจจะเรียกว่าของยังน้อยๆอยู่แต่เดี๋ยวปิงก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเติมของเรื่อยๆครับเพราะว่าพื้นที่ยังพอแบบวางของได้เยอะมากมายใช่ครับนะครับคือยังเดี๋ยวต่อไปยังน่าจะแน่นกว่านี้อยู่ฮะดูกันไปก่อนตอนดูนี้ครับผมอันนี้คือพวกของกระจุกกระจิกใช่ครับที่เติมลมจุ๊บลมแบบตรงแบบ90อันนี้กระจุบลมใช่ไหมอันนี้ฝาจุ๊บครับจริงๆพี่จอนอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นของแถมครับของแถมใช่คือลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่นี่ครับทุกๆ500บาทจะมีจับฉลากจับฉลากคือทุกรางวัลจะมีของคือลูกค้าจะได้ของกลับบ้านหมายถึงว่าคุณเปลี่ยนยา500บาทปั๊บคุณจับสลากได้เลยได้1รางวัลเลย คือได้ของกลับบ้าน1ชิ้นพูดง่ายโอเคโอเคครับผมเป็นของชำร่วยใช่ก็คือถ้าเกิดลูกค้าซื้อของ 3,000 บาทก็จะได้6ชิ้นซึ่งของรางวัลมีแจกเยอะมากครับเนี่ยฮะตรงข้างหลังนี่จะเป็นพวกหมวกกันน็อกก็มีหมวกกันน็อกก็มีใช่มีหมวกกันน็อกด้วยอันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายฮะอันนี้ไม่ได้ขายโซนนี้ไม่ได้ขายนะโซนนี้คือแจกเลยโอ้ครับผมมีประมาณ500รางวัลครับ500ชิ้นใช่ครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับโอเคพูดง่ายคือเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดร้านใช่ครับแล้วนี่ครับพี่จอนผมอยากจะเชิญชวนดูอันนี้เรื่องนึงครับพี่จอนอันนี้คืออันนี้เรียกว่าเป็นโปรดักต์ที่เรียกว่าใหม่นะฮะเพอร์มาเคียวใช่ครับเพอร์มาเคียวเทคครับผมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้ให้กล้องครับผมอันนี้นะฮะมันคืออะไรเอ่ยพี่จอนเห็นอย่างนี้พี่จอนคิดว่ามันคืออะไรครับพี่จอนถ้าเกิดถ่ายจากรูปร่างหน้าตาภายนอกก่อนมันคือหมาฝรั่ง ง่ายๆครับพี่จอนตัวนี้คือเขาเรียกว่าตัวแทงไหมครับเป็นไหมซึ่งปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นพวกไหมสีแดง uh-huh. ที่เป็นไหมยางถูกไหมครับใช่แต่คุณสมบัติตัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไหมละลายไหมละลายเหมือนผ่าตัดแล้วแบบละลายไปเลยเหรอใช่ครับคือยิงฝรั่งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเกรกัมอ๋อเกรกัมใช่เพราะสมัยถึงเรียกว่าเกรกัมคือว่าตัวแท่งเนี่ยจะเป็นสีเทาเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแท่งจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็วิธีการใช้คือจะใช้เหมือนการแทงไหมทั่วไปเลยนะครับแต่ประสิทธิภาพของตัวเนี้ยจะเหมือนกับการสตรีมยางพี่จอนเหรอใช่ครับเพราะว่าเวลาวิ่งไปโดยความร้อนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะละลายเหมือนหมักฝรั่งพอละลายเสร็จปุ๊บมันจะอุดแผลจากด้านในคืออย่างนี้คนที่เคยใช้หรือว่าเดินทางบ่อยๆออกที่บ่อยๆเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวหนอนตัวแทงหนอนใช่ไหมใช่ครับมีตัวแทงกันอยู่แล้วมันจะเจออยู่2ปัญหาที่เคยเจอเลยนะหนึ่งคือจิ้มเข้าไปไม่อยู่เพราะเนื่องจากว่ามันแข็งแล้วสองทากาวก็แล้วก็ไม่อยู่ครับแต่ไอ้นี่คืออยู่อยู่ครับมันมีเหตุผลอะไรบ้างคือต้องบอกนะฮะว่าหนึ่งเลยจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันนอกจากจะมีแท่งแล้วจะมีสารเคมีตัวนึงมาให้ด้วยเอางี้มีตัวอย่างนะมีครับอันนี้คือตัวขายตัวขายนะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงที่ด้านหลังกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนตัวเนี้ยเป็นของนอกนำเข้าผลิตจากอเมริกาครับเป็นของตัวนี้ฮะ Make in USA เลย
แพ็คนี้ราคากี่ตังค์ถามราคาเลยแพ็คนี้เหรอครับอยู่ประมาณ500บาทครับ500บาทใช่ครับถ้าพูดถึงเลขกลมๆเนี่ย500บาทถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกแบบอุปกรณ์ที่เอาไว้ปะยางที่แบบเป็นกล่องๆก็ราคาก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่ว่าไม่มีพวกตัวแหนบหนอนแทงมาไม่มีตัวนำใช่ไหมครับใช่ตัวนำเรามีจำหน่ายแยกอ๋อเรามีจำหน่ายแยกด้วยใช่ครับก็คือมีขายอยู่เหมือนกันคือง่ายๆไอ้วัดสิ่งที่เรานำมาเสนอเนี่ยรวมถึงตัวนำตัวแทงเราเลือกของอย่างดีทั้งหมดโอเคเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดตัวนี้พี่ไม่เคยเห็นเพราะว่าโดยปกติก็คือเราจะเห็นแต่แบบเป็นตัวหนอนธรรมดาใช่ใช่ไหมใหม่ธรรมดาสีแดงซึ่งต้องบอกพี่จอนนิดนึงตัวใหม่ธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดถูกไหมครับเพราะจริงๆหลักการแทงหนอนเนี่ยครับคือใช้เพื่อแทงแล้วไปถูกไหมฮะใช้ชั่วคราวใช่เพื่อไปหาร้านสตรีมยางหรือวิธีการปะอย่างอื่นหรือจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยคือจะเหมือนการสตรีมยางที่บอกเพราะว่าแทงไปปุ๊บคุณใช้ได้ยาวๆจนดอกหมดเลยคือคุณไม่ต้องมานั่งสตรีมแล้วชัวชัว 100% งั้นเดี๋ยวทดสอบกันเลยไหมได้ครับทดสอบได้เลยครับด้านหลังเลยครับพี่จอนงั้นเดี๋ยวเราไปในโซนของการเซอร์วิสรถใช่พูดง่ายคือเหมือนกับว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้ใช้ก็ใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันได้ครับแต่อย่าลืมนะครับที่นี่อยู่ที่ประชาอุทิศครับปากซอยประชาอุทิศ 97/2 ครับพูดง่ายคือผ่านมาปั๊บจะเห็นในเรื่องของธงต่างๆเยอะแยะไปหมดบิตโตน IRC มีให้เห็นเลยมีให้เห็นเลยครับครับผมไปเดี๋ยวให้ปิงนำดีกว่าได้ครับพี่จอนเชิญตรงนี้เลยครับบ้านนำดีกว่านะครับเชิญเลยครับนี่ครับเปิดออกมาโอ้ใหญ่โตมโหฬารก็ยังเป็นพื้นที่ในการเซอร์วิสที่เป็นสัดเป็นส่วนอยู่นะครับครับผมตรงนี้คือเซอร์วิสในเรื่องของทุกอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมใช่ครับทุกเรื่องเราจะเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกใช่ตรงนี้เลยใช่ครับโอเคครับเพราะตรงนี้เราลงอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็คัดเลือกอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าคุณภาพของอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเนี่ยของบูพอยต์ซึ่งถ้าเกิดสายช่างก็จะรู้อยู่แล้วว่าบูพอยต์คุณภาพระดับไหนครับผมถูกไหมฮะนะฮะรวมถึงโต๊ะเนี่ยฮะปืนไฟฟ้ามิวาคี้นะฮะหรืออุปกรณ์เครื่องมือพวกเนี้ยเป็นบูพอยต์ทั้งหมดนะครับโอเคคือตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่เป็นความถนัดของปิงอยู่แล้วคือเรื่องของการเปลี่ยนยางใช่โอเคครับมีให้ทั้งหมดในการ2จุดด้วยใช่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเครื่องเปลี่ยนยางทุกเครื่องเนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องของอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันคือ Made in อิตาลีเลยนะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบเนี่ยฮะตัวป้องกันยางตัวนี้ก็จะเป็นอย่างดีคือจะป้องกันไม่ใช่แค่ล็อกอย่างนี้นะฮะล็อกในก็จะป้องกันด้วยตัวนี้ครับผมล็อกในก็โอเคใช่จะมีการป้องกันทุกส่วนครับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวดีเลยนะครับในเรื่องของเวลาที่เพื่อนๆนั้นไปเปลี่ยนยางแล้วเฮ้ยทำไมเปลี่ยนแล้วช่างบอกว่าเป็นรอยเพราะว่าไอเนี่ยมันล็อกไม่อยู่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับเพราะอย่างที่เราเคยเจอเนี่ยตัวนี้มันจะบางแล้วบางร้านเนี่ยใช้ตัวบางแล้วมันจะหักง่ายโอเคใช่ไหมฮะแล้วอย่างตัวนี้ก็ครอบคลุมหมดด้วยพลาสติกอย่างหนาเพราะของอิตาลีเนี่ยเขาวัตถุดิบเขาให้มาดีมากครับบอกเลยว่าตัวป้องกันทุกอย่างก็ดีมากโอเคครับครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนยางให้ลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับผมตั้งแต่ซีซีน้อยยันเยอะก็คืออย่างนี้เลยซีซีเราก็ใช้กันหมดเราใช้เท่าเทียมกันหมดโอเคแล้วก็ลงเดี๋ยวมาดูตรงนี้พี่จอนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องถ่วงล้อเครื่องถ่วงล้อตัวนี้ก็จะเป็นของ Made in Italy เช่นเดียวกันครับผมครับผมจะเป็นของยี่ห้อคอร์กี้ซึ่งเครื่องพวกนี้ฮะสองเครื่องเนี้ยพี่จอนอาจจะหาได้ในตามพวกศูนย์เบนซ์หรือเปอร์เช่ครับผมถามว่า okay. ทำไมเราต้องใช้เครื่องระดับนี้ ถูกไหมฮะในการถ่วงล้อครับผมเพราะว่าต้องบอกอย่างนึงว่าเครื่องตัวนี้ให้ประสิทธิภาพความบาลานซ์ดีกว่าเครื่องที่ Make in China หรือไต้หวันมันนิ่งกว่ามันนิ่งกว่าแล้วให้ค่าที่ชัวร์เรียกว่าแทบจะไม่ผิดพลาดเลยดีกว่าโอเคฉะนั้นคนที่เปลี่ยนยางปั๊บในเรื่องของการถ่วงล้อก็ใช้ตัวเครื่องคอกกี้ตัวนี้แหละใช่ครับมาตรฐานสูงเลยตัวนี้โอเคซึ่งที่ต้องบอกอย่างนึงว่าพี่จอนครับที่วงเวียน22ก็ใช้เครื่องประมาณเดียวกันเหมือนกันหมดครับโอเคก็เรียกว่าถ่ายทอด DNA จากที่นู่นมาที่นี่อ่ะว่างั้นดีกว่าใช่ครับแอบเหลือไปเห็นมีตู้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นตู้เติมลมใช่มั้ยอันนี้เป็นตู้เติมลมไนโตรเจนครับอ๋อซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าทุกคันนะครับที่มาใช้บริการที่นี่เราจะเติมลมไนโตรเจนให้ทุกเส้นเลยครับผมครับผมก็รวมถึงว่าถ้าลูกค้าเนี่ย อยากจะกลับมาเติมลมซ้ำก็ใช้บริการได้ฟรีโอเคครับก็แค่ขอให้เป็นลูกค้าของสถาพรการยางใช่ครับได้ฉะนั้นอันนี้ก็เลยเห็นนะครับในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขาเซตติ้งกันมาเนี่ยก็หลายเดือนอยู่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทางปิงเองก็เพิ่งจะเปิดได้ไม่ถึงเดือนใช่ครับใครจะใช้บริการก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนะครับพูดถึงเมื่อกี้ดีกว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวสตรีมที่ปิงบอกว่าภูมิใจเสนอเลยใช่ครับต้องถามก่อนในเมืองไทยมีขายไหม
ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีฮะไม่มีใครมีเลยใช่ครับปิงเป็นคนเอาเข้ามาเองเลยใช่ครับอ๋อมีที่500บาทครับผมทางบ้านสั่งซื้อได้ไหมทางบ้านสั่งซื้อได้ครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ครับก็คือทักมาที่เพจได้เลยใช่ครับเพจเราเพจอะไรบอกก่อนเพจลอลิงจุดสถาพรการยางครับลอลิงจุดแล้วก็สถาพรการยางคือยังใช้เพจเดียวกับเพจที่บ้านอยู่เพจใหญ่เพจห้องร้านเล็กก็คือเหมือนกันใช่ครับลอสถาพรการยางใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทางช่างเขาหยิบมานี่เรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ครับพี่จอนอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปตัวนี้นิ่งเดี๋ยวให้กล้องเขาจับตัวแรกก่อนนะครับอันนี้คือไหมนะฮะที่เขาเรียกว่าเกรกัมเพราะจะสังเกตได้ว่ามันเป็นสีเทาเห็นไหมฮะตัวลักษณะมันเป็นสีเทาและมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนหมักฝรั่งพี่จอนครับใช่พี่จอนเมื่อก่อนเคยเห็นหมักฝรั่งที่เป็นรูปบุหรี่ตาแมวครับตาแมวอันนี้กินได้เลยอันนี้กินไม่ได้ครับใช่ครับโอเคครับผมลักษณะวิธีการใช้ก็คือเราแกะฟิลที่เป็นสีน้ำเงินออกมานะครับฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสารนะครับเป็นสารเคมีนะที่ใช้กับตัวนี้เพื่อทำให้ตัวเนี้ยมีความเหนียวมันจะละลายในเบื้องต้นคือจะความเกิดความเหนียวนะครับซึ่งความเหนียวตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์ก็คือตัวสีตัวของเส้นยางตัวนี้นะครับจะเกาะกับเนื้อยางเส้นยางตัวนี้จะเกาะกับเนื้อยางแน่นนะครับแล้วจะดึงไม่ออกถามเป็นความรู้เพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเจอคำถามนี้แน่นอนในหัวสมองคือผมซื้อปิง500บาทเนี่ยแต่ผมไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ออกทริปเลยแต่ผมติดเอาไว้ในรถอะในยูบ็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอายุในการเก็บไหมตัวนี้เหรอครับใช่จริงๆตัวเนี้ยไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปีครับอ๋อกาวก็เหมือนกันกาวใช่ครับเหมือนกันครับพูดง่ายคือซื้อไป2ปีใช่แต่ถ้าเกิดว่าเกิน2ปีมาใช้ก็อาจจะเรื่องของประสิทธิภาพลดลงอาจจะลดลงใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคฉะนั้นตัวนี้500บาทไม่ได้มีแค่อันเดียวนะฮะมีเป็น10เลยเมื่อกี้เห็นอยู่มีทั้งหมด14เส้นครับ14เส้น1ถุงมี14เส้นแล้วก็มีกาวตัวนี้1หลอดปะยางก็คือยางคุณจะมีรูทั้งหมดด้วยกัน14รูได้ใช่ครับโอเคโคตรโหดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องช่างเขาทำให้ดูดีกว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก็จะเป็นรถสาธิตนะครับครับผมยังไงบ้างเรามีตะปูไว้อยู่แล้วอ๋อนี่คือโชว์แล้วว่าตะปูมีอ่ะเดี๋ยวให้กล้องจับก่อนมีเจาะตะปูให้แล้ว1จุดนะครับแป๊บนึงนะเอาโฟกัสก่อนอันนี้คือตะปูซึ่งเพื่อนๆก็จะมักจะเจออย่างนี้แหละจะงงว่าเอ๊ะก็กูก็ขี่แถวนี้ทำไมมีตะปูวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้พวกตะปูเนี่ยมันมาจากไหนนะครับนี่คือตะปูน่าจะเป็นเกลียวปล่อยด้วยนะใช่ใช่มั้ยตามหลักเลยเนี่ยเอาแบบเป็นความรู้แล้วกันถ้าเพื่อนๆเจอตะปูลักษณะนี้ถ้าจะต้องแบบขี่ไปก่อนควรจะดึงหรือว่าควรจะทำยังไงกับมันใส่แบบนี้เลยครับใส่แบบนี้เลยลมมันจะไม่ออกแต่ว่าถ้าเราเอาออกปั๊บลมมันจะออกโอเคช่างแนะนำว่าถ้าคุณเจอตะปูอย่าเพิ่งตกใจคุณยังไม่ได้มีเครื่องปะคุณยังไม่ได้เจอปั๊มหรือคุณยังไม่ได้มีเครื่องมือของปิงคุณขี่ไปก่อนได้ลมยังไม่ออกพร้อมอะไรก็ตามเอาออกปั๊บรั่วเลยน่านี่ให้ดูนะขันออกปุ๊บจะดังซี่ซี่ละซี่ละอันนี้คือซี่ละอุดไว้ก่อนซี่ละอุดปึ๊บโอเคขันกับเพิ่มใหม่เท่มากโอเคฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราจะติต่างว่ารถคันนี้เนี่ยสวยมากเลยเจอตะปูแต่เช้าเลยครับเราจะใช้เครื่องมือของปิงเราเรียกว่าอะไรนะไหมละลายครับไหมละลายไหมละลายขั้นตอนการทำค่อยๆทำจะได้ดูได้ครับเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนคือเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจริงๆเราต้องทำความสะอาดแผลก่อนเราต้องเอาตัวไอตัวที่ตะนะครับเราแทงเอาหมุนออกมาก่อนนะครับทำความสะอาดแผลก่อนก็คือเอาแอลกอฮอล์ทาเอาเบตาดีนทาไม่ใช่ครับพี่จอนครับขอโทษทีเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีขั้นตอนด้วยครับพี่จอนครับผมปกติเนี่ยผมว่าคนไม่ค่อยรู้ทำสิ่งแรกนะครับคืออย่างนี้ฮะแทงเข้าไปใช่ไหมพี่จอนแทงเข้าไปแล้วแทงเลยแทงเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีลมต้องเต็มไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคือผมเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจอย่างแรกก่อนคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยปกติแล้วรูกูกระชิดจิ๋วเองครับถูกไหมน็อตตัวเมื่อกี้เนี่ยน็อตเกียวปล่อยเดี๋ยวให้ดูน็อตก่อนอาจจะตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมครับสมมติเนี่ยคือน็อตจะมีประมาณแค่นี้เองซึ่งโดยปกติพวกเราเองก็จะเจอน็อตประเภทนี้แหละเชื่อไหมผมให้เลยคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยณขนาดนี้เนี่ยเจอที่ไลน์ก็เจอแต่น็อตประเภทนี้เนี่ยนะครับแล้วพอเราเอาเครื่องมือแย่เข้าไปเนี่ยตอนนี้ปิงกำลังแย่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเครื่องมือใหญ่กว่าเดิมอีกมันจะทำให้รูบานมากขึ้นหรือเปล่าถามว่าบานมากขึ้นไหมเป็นความรู้เป็นความรู้
จริงๆมันก็ขยายขึ้นนิดนึงครับเพื่อที่จะให้สามารถใส่ไหมตัวนี้ได้ออกมาได้อ๋อโอเคถูกไหมครับถ้าเกิดเรารูเล็กขนาดที่พี่จอนบอกนะถ้าสมมติว่ารูเราโดนแค่เศษลวดที่มันเล็กมากเราไม่สามารถใส่ตัวนี้ได้โอเคไม่ว่าจะเป็นไหมชนิดใดในโลกก็ไม่สามารถใส่ได้โอเคถูกไหมครับเราต้องมีการขยายรูก่อนครับเพื่อที่หนึ่งเลยต้องสามารถใส่ไหมได้สองวิธีการขยายรูก็คือเราใช้ตัวนี้เครื่องมือนะฮะวิธีการใช้คือเราต้องหมุนไปทางเดียวกันเพราะคนส่วนใหญ่ชอบหมุนแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตืดตืดนี่คือผิดอันนี้คือผิดใช่ครับคุณจะต้องหมุนไปตามหมุนไปทางเดียวกันถ้าคุณจะหมุนทางขวาก็คือทางขวาไปเลยโอเคนะฮะอันนี้คือหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ครับผมก็คือต้องหมุนทางเดียวกันหมุนให้มันเป็นเกลียวใช่ครับเพราะว่ามันคือการทำความสะอาดแผลพวกที่เป็นเส้นลวดที่อยู่ในผ้าใบข้างในมันจะเรียงตัวกันสวยงามกว่าโอเคครับโอเคพูดถึงเทคนิคนี้นะครับเพราะว่าทำไมหลายคนถามว่าแล้วเวลาปะไหมแดงทำไมถึงบางคนถึงปะไม่อยู่มันด้วยส่วนนี้ด้วย okay. เพราะว่าถ้าคุณไปอย่างเงี้ยเส้นลวดมันจะไม่เรียงตัวสวยงามมันจะไม่เกาะโอเคนี่คือแจะเจาะเข้าไปตามเขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาแล้วกันใช่ครับหมุนเข้าไปเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอแล้วก็เอาแค่ประมาณนึงครับสุดตรงนี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ดึงออกได้เรียกว่าสุดด้านที่เป็นเกลียวแล้วกันใช่ครับนะครับอันนี้เป็นความรู้เนาะครับผมเจ้าพ่อร้านยางเข้ามาเองก็ต้องตามต้องเชื่อเขาหน่อยแล้วก็อันนี้คือสุดแล้วใส่ไส้ไหมเดี๋ยวให้กล้องดูด้วยเนี่ยฮะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวนำตัวนำแล้วก็ใส่แท่งไหมลงไปในรูตรงนี้นะครับใส่จิ้งเข้าไปซึ่งตัวเนี้ยใส่ง่ายเพราะว่ามันแบนมันมีลักษณะที่ใส่ง่ายนะครับโอเคแล้วก็เราก็ดึงซิลที่เป็นพลาสติกออกนะครับดึงซิลออกนะคือตอนนี้มันยังไม่ได้มีความเละหรือว่าความหนืดอะไรไม่มีครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้คือจับได้ไม่เปิดธรรมดาเลยครับเอาไว้ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางถูกไหมใช่ครับตรงกลางดูตรงกลางอย่างนี้นะถามว่าทำไมต้องไว้ตรงกลางเพราะเวลาแทงไปปุ๊บมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกไหมฮะโอเคขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราวางไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่เวลาแทงไปปุ๊บมันก็จะไม่บาลานซ์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเบี้ยวโอเคเข้าใจครับครับผมแทงก็จะวางไว้ตรงกลางให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางอยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางจากนั้นคือแล้วก็ทาน้ำยาอ๋อต้องทาน้ำยาก่อนใช่ครับผมน้ำยานี่ก็คือชโลมใช่ครับให้ทั่วครับชโลมเป็นแบบรสลาดซอสคาราเมลนะครับเหมือนขนมเลยครับพี่อร่อยเลยฮะอันนี้แล้วขนมให้ทั่วๆอ๋อสองฝั่งเลยอะฮะครับผมจริงๆเราอย่าไปเสียดายครับเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างจะเกินด้วยเกินความจำเป็นด้วยฮะแล้วเราก็ก็จะเป็นวิธีการแทงกันนะครับครับผมนี่ฮะแล้วก็จะดึงของเก่าออกโอ้ดึงออกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็แทงไปแทงเข้าไปฮึบฮึบฮึบหลุดเลยโอ้อันนี้แทงลึกไปลึกไป หายเลยแทงลึกไปอันนี้คือหายไปแล้วอันนี้ทะลุเลยครับทะลุเลยใช่ครับน่าออกแรงเยอะไปไม่ไรเอาเส้นใหม่แล้วยังไงเราก็ต้องทำการปิดมันก่อนถูกไหมเราก็เอาเส้นใหม่มาแทงได้ครับอ๋อโอเคเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันหายไปแล้วน่าจะออกแรงเยอะไปครับพอเมื่อกี้นี้คือจิ้มแรงปั๊บไอตัวไหมมันก็หายไปเลยใช่ครับมันทะลุลงไปเลยครับโอเคฉะนั้นเคสนี้คือถือว่ายังไม่สำเร็จยังใช้ไม่ได้ครับยังไม่สำเร็จก็ต้องเอาอันใหม่ต้องเอาอันใหม่ครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละผมเองยังเคยเจอเลยจะได้รู้ไงครับผมก็เดี๋ยวรอเส้นใหม่แป๊บนึงนะครับครับคือต้องบอกก่อนว่าไอตัวเรื่องของการแทงไหมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่น่าเบื่อมากเลยที่ผมเคยเจอบ่อยๆคือมีไม่ใช่ไม่มีแต่พอมีเปิดมาจะใช้ผมใช้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ากาวแห้งบ้างไหมแตกกระจายบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่เจอไหมผมว่าเจอนะเจอหนอนแบบหนอนแข็งเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแข็งมีเดี๋ยวลองดูใหม่มาเส้นใหม่ละจริงๆผมจะบอกว่าตัวเนี้ยผมว่ามันแทงใช้แรงต้องน้อยกว่าไอ้หนอนสีแดงเพราะว่ามันมีความรีบกว่าหนอนสีแดงมันไม่อ้วนความเรียวครับมันไม่อ้วนใช่ครับผมมันบางๆนะครับพอเราไอ้นี่ไปปุ๊บออกแรงเยอะปุ๊บเรียบร้อยเลยหายเลยหายเลยไม่เป็นไรถือว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นะครับหายอีกเส้นนึงมีหายนะปิงนะค่อยๆทำนะแล้วก็จริงๆแค่ครึ่งเดียวก็พอมั้งใช่ไหมหรือยังไงมันยังไม่เข้าเลยครับพี่ยังไม่เข้าเลยโอ้นี่แหละครับความลำบากของคนออกทริปครับเบรกบีบบีบบีบเบรกหน่อยอ่ะล็อกไว้หน่อยฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหแข็งอย่างนั้นเลยเหรอได้ไหมอ่ะเข้าละเข้าแค่ไหนแค่นี้เสร็จดึงออกจริงๆทุกเกียบพี่ผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้แข็งนะพี่มันเกิดจาก
กี้ที่ผมอธิบายให้ฟังฮะเวลาทาน้ำยาปุ๊บเนี่ยไอทาเวลาสีทำติดกันเนี่ยมันจะแตกไม่ออกมันจะติดเลยอ๋อมันติดเลยเหรอใช่ครับนี่คือติดแล้วนี่คือติดแล้วครับโหโหดว่ะเนี่ยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตข่าวนิดนึงยางรั่วพยายามไปร้านที่จอนแยกคลอง2เจอเด็กรับบอกไม่รับสตรีมไม่รับปะบอกเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ครับร้านผมไม่รับปะไม่รับทำอะไรนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือในการสตรีมแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเน้นเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้ก็ขอไปด้วยที่มาแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปะยางนะครับไม่มีฮะไม่มีอ๋อครับพี่แต่ถ้าเกิดว่ามาอย่างร้านปิงเองปิงก็ไม่ได้มีปะยางนอกจากจะใช้สตรีมอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมใช่ครับเพราะว่าผมว่าอันนี้คือมันก็ให้ประสิทธิภาพที่เหมือนจัดสตรีมละแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการถอดด้วยโอเคตามนั้นเพราะสตรีมเนี่ยมันต้องหนึ่งเลยฮะคุณต้องมีเวลานะอย่างเช่นคุณต้องรีบเนี่ยคุณจะสตรีมไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยพี่จอนผมจะให้ดูก่อนอันนี้คือแผลใหม่ที่เพิ่งแทงวันนี้นะครับใช่แต่ก่อนหน้านี้เราเคยแทงมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อมีรอบแล้วรอบแล้วเราจะให้ดูก่อนแผลเดิมเป็นยังไงนี่ครับอ๋ออันนี้คือบทหนุนมาแล้วขับมาแล้วอันนี้ใช้ประมาณนานแล้วนะนานไหมตัวที่นานแล้วฮะอันนี้ก็คือเคยทดสอบแล้วก็อยู่นิ่งสนิทเลยครับพี่จอนผมถามเป็นความรู้หน่อยโอเคการสตรีมอย่างเงี้ยโดยการใช้ตัวกาวตัวเนี้ยมันอยู่แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเป็นขนอุยๆอย่างเงี้ยเราเอาคัตเตอร์กรีดได้ไหมจริงๆก็ควรจะกรีดให้ให้เรียบใช่ให้เรียบที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเคยเจอไม่รู้เราเคยเจอป่ะไอ้แบบประเภทเก่าอ่ะไอ้พวกแบบตัวหนอนแบบเก่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรากรีดไปปั๊บแม่งรั่วว่ะอ๋อครับผมแต่นั้นจะตัดผมว่าส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเพราะแทงแล้วมันไม่ได้ลงลึกมากแทงแล้วไม่ได้ลงลึกมากใช่แล้วไอ้ส่วนที่ออกเนี่ยคือมันเยอะอ๋อแล้วเขาไปตัดต้นๆอย่างเงี้ยก็รั่วมันก็ออกไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ลักษณะของการใช้กาวแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันติดแล้วมันอยู่แล้วมันไม่ติดข้างนอกมันติดข้างในมันติดอยู่ข้างในเลยใช่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอาอะไรมาเล็มก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่รั่วแน่นอนใช่ครับได้เดี๋ยวนี่ให้ดูนะฮะว่ามันก็ยังอยู่ติดแน่นเลยแน่นมีกาวขายไหมพี่เขาขายทั้งแพ็คเขาเป็นแพ็คครับเป็นแพ็คครับเพราะตัวนี้มันใช้ต้องบอกอย่างนึงว่าตัวนี้มันใช้กับตัวไหมสีแดงไม่ได้นะครับมันไม่ใช่กาวนะฮะมันเป็นสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากันครับระหว่างสองอย่างนะฮะใช่ครับผมอ่ะนี่จะตัดให้ดูตัดให้ดูหน่อยคล่องใจไงคล่องใจนี่เลื่อยดูเผื่อบางคนบอกไม่ชอบมีหัวจุกแบบนี้นี่อันนี้คือผ่านการใช้งานมาโอ้นิ่งเลยว่ะนี่เห็นไหมพี่เห็นว่าข้างในเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเออกล้องเห็นเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวยางที่เมื่อกี้ชัดเจนว่าข้างในเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้แผลเก่าอันนี้แผลเก่าอันนี้ใช้มานานแล้วแผลเก่าแผลใหม่เลยแผลใหม่ขอแผลใหม่หน่อยมาแผลใหม่หน่อยนี่แผลใหม่นี่ก็แข็งแล้วนะนี่ทิ้งเอาไว้แค่ไม่กี่นาทีเองแข็งโป๊กเลยฉะนั้นตอนนี้เอาคัตเตอร์กรีดก็ได้แล้วเผื่อคนไม่ชอบความไม่สวยงามไงกรีดให้ดูเลยคัตเตอร์ต้องคมด้วยคัตเตอร์ต้องคมด้วยนะคัตเตอร์ต้องคมด้วยใช่ก็อยู่ไม่รู้กันโอเคพอเราขี่ไปมันก็จะเสมอกันขี่ไปมันโดนบดมันโดนความร้อนเนี่ยมันโดนความร้อนถนนอ่ะมันบดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละใช่ครับพี่จอนก็เลยทำให้เราเห็นว่าเออมันก็ใช้งานได้จริงว่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องซื้อเก็บเอาไว้นะครับใช่ครับสรุปแล้วตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นลักษณะของตัวไหมกาวที่ปิงมีขายอยู่500บาทใช่แต่มันจะต้องซื้อพวกไอ้อุปกรณ์ไอ้พวกนี้อีกนะพวกนี้เราก็มีขายแยกหมายถึงว่าซื้อแบบอันชุดเล็กก็ได้ใช่ใช่ครับมันก็จะมีขายคือจริงๆผมว่าเชื่อว่าทุกคนนะครับที่เคยมีไหมสีแดงมันก็จะมีชุดนี้อยู่แล้วล่ะถูกไหมอาจจะไม่แบบแม่จะเป็นแบบไหนก็ตามก็คือใช้แทนกันได้หมดนะครับโอเคครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เนาะโอเคครับผมตามนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ผลมันจะมีผลอย่างเดียวครับคือคุณขี่ไปอาจจะมีการเด้งกระดึบกระดึบอ่ะมันกระดึบกระดึบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่ผมจับหน้าสัมผัสนะครับของตัวไอตัวกาวที่ไหมตัวเนี้ยนะครับมันกลายเป็นว่ามันหลอมละลายเป็นแบบเป็นเนื้อยางไปแล้วอ่ะถูกไหมใช่ครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่ามันเป็นละลายอย่างนี้เนี่ยเวลาวิ่งปั๊บมันก็จะกระดึบกระดึบหน่อยนึงเราก็ต้องทำการกรีดคัตเตอร์ให้มันเรียบแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณฉุกเฉินคุณใช้ไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ขี่กลับบ้านได้สบายดีกว่าเข็นใช่ครับ
ประมาณนี้ครับผมเรื่องอย่างเงี้ยโดนความร้อนวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะละลายอุดแผลจากด้านในประสิทธิภาพก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโอเคครับผมมีครับแบล็คใส่เว็บมีครับ225250มีครับ225หน้า17หลังก็ไป25017มีขายอยู่ครับมีครับแบล็คนั้นครับผมก็วันนี้มาเรียกว่ามาเยือนน้องอีกคนนึงที่เปิดร้านยางมาจนร่างร่ำรวยก็ขยายสาขามาอยู่ที่ประชาอุทิศซอย 97/2 ครับ 97/2 ประชาอุทิศเนี่ยก็คือทุ่งครุนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับมาทางวังมดเทคนิคบางมดตรงเงินสุดปั๊บแล้วเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ครับเมื่อกี้ก็ใช้เวลามาจากบ้านที่ซาฟารีมาแป๊บเดียวเองไม่ไกลเท่าไหร่เปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดนะครับเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับผม10โมงเช้าถึง2ทุ่มใช่ครับกับโลโก้นี้สถาพรการยางสถาพรการยางนะครับพี่จอนแล้วมีอีกเรื่องนึงครับพี่จอนคืออย่างช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่บอกว่าเงินทองหายากเนาะพี่จอนการที่คนจะมาซื้ออะไรมูลค่าสูงๆก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ยากลำบากถูกไหมครับทางผมก็เลยมีวิธีการชำระเงินอีกแบบนึงก็คือเป็นการผ่อน 0% 3เดือนฮะผ่อน 0% 3เดือนใช่ครับสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้ได้เฮ้ยยังไงอ่ะหรือต้องเป็นกรณีครับเดี๋ยวมาดูวิธีหน่อยครับพี่เข้าท่าเนอะผ่อน 0% 3เดือนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้ได้นี่เริ่มงงๆเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแอปพลิเคชันเพสนะครับครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการผ่อนเป็นแอปพลิเคชันในการชำระเงิน มาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งจริงๆพวกเนี้ยฮะถ้ากดคนที่เดินพวกพารากอนไอคอนสยามคุณจะเห็นพวกโลโก้ตัวของเพสเนี่ยตามพวกของโวกพวกของชาแนลพวกของลุยวีตองไม่เคยเข้าบ้านไม่มีครับผมบ้านมีแต่ช้างดาวฮะโอเคคือมันจะเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับซึ่งช่วยในการที่คุณสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้และผ่อน 0% 3เดือนเอางี้สมมุติเราแบบเอาเรื่องจริงเลยพี่ครับผมอยากเปลี่ยนยางมากเลยแบ็คแล็กคู่นึงเมื่อกี้เวฟสมมุติเป็นน้องเวฟละกันครับสมมติตีไปก่อนคู่นึงไม่เกิน 4,000 เมื่อกี้เวฟไม่ถึงหรอก 3,500 ประมาณนั้นครับผม 3,500 ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการชำระแบ่งชำระ3งวดงวดก็คือ 1,000 กว่าบาทงวดละเท่ากันใช่ครับจากยอดใหญ่คุณก็ชำระแค่ยอดเล็กๆแล้วทำยังไงก็คือสิ่งแรกนะครับคุณก็ต้องสมัครแอปพลิเคชันก่อนก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพสนะครับผมนะฮะแล้วก็ทำการสมัครลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็ระบุครับว่าถ้าคุณมีบัตรเครดิตคุณก็ระบุบัตรเครดิตถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิตคุณก็ระบุเป็นพวกบัตรเดบิตที่เป็นวีซ่าหรือเป็นมาสเตอร์การ์ดคือต้องมีการยืนยันตัวตนของว่าฉันน่ะก็ยังเป็นคนมีเครดิตนะใช่ก็คือมีบัตรเดบิตถึงแม้ว่าจะไม่มีตังค์ป่ะต้องมีตังค์ด้วยส่วนนึงต้องมีตังค์ด้วยส่วนนึงครับอ๋อโอเคบัตรเครดิตก็คือตามยอดวงเงินอยู่แล้วใช่ครับโอเคซึ่งพอคุณยืนยันตัวตนเสร็จเนี่ยทางแอปพลิเคชันเนี่ยจะให้วงเงินกับคุณสำหรับคนที่เป็นบัตรเครดิตนะครับเขาจะให้วงเงิน 25,000 บาทเริ่มต้น 25,000 บาทใช่กับคนที่เป็นบัตรเดบิตนะบัตรเดบิต ATM ที่เป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะครับเขาจะให้วงเงิน 20,000 บาทโอเค 20,000 บาทสำหรับบัตรเดบิตใช่ครับผมแล้วก็ไปผ่อนชำระกับเขาเองใช่โดยที่ดอกเบี้ย 0% ใช่ครับ3เดือนก็โอเคนะครับก็นี่ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงในการที่จะช่วยเพื่อนๆเนาะที่ภาระเยอะในตอนนี้โอเคก็ที่นี่รับแล้วสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับใช่ครับอีกครั้งนึงสถาพรการยางสาขาประชาอุทิศ 97/2 ครับเปิดกี่โมงเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมติดต่อทางเพจได้ไหมอินบ็อกซ์มาได้ไหมอินบ็อกซ์ได้เลยครับผมทุกช่องทางนะครับครับผมก็คือที่รอสถาพรการยางเสิร์ชปั๊บเจอเลยใช่ครับหรือจะติดต่อมาทางเบอร์มือถือผมนะครับ086445-2443ครับผมโอเคตามนั้นครับสุดท้ายครับเขาถามมาว่าชุดแทงหนอนราคาเท่าไหร่ราคา500บาท500บาทเท่านั้นครับส่งให้ถึงบ้านเลยส่งเลยครับก็สนใจก็ติดต่อกันได้ที่ปิงนะเพราะว่าเห็นว่าปิงบอกว่ายังไม่มีใครเอามาขายแน่นอนใช่ครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าร้านยางต่างร้านไหนที่สนใจจะนำไปใช้บริการลูกค้าก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคตามนั้นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเผื่อจะคุยแล้วเอาไปติดไว้ที่ร้านหน่อยก็ดียินดีเลยครับพี่จอนโอเคครับวันนี้ขอบคุณปิงมากนะครับที่อุตส่าห์เนี่ยเรียกมาเพื่อจะมาดูว่าร้านใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ครับผมใครสนใจก็มาใช้บริการได้นะอยู่ฝั่งทนก็มาที่นี่ได้รอสถาพรการยางนะครับครับโอเควันนี้ปิงขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่จอนครับสวัสดีครับโอเคครับไปแล้วครับแล้วเรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อติดตามชมจอร์แดนวันนี้ผมกับปิงลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
Yeah. Yeah. Yeah.